คือตอนนี้นะคะหมูไก่ผักแล้วก็พวกเครื่องปรุงต่างๆอ่ะทุกอย่างขึ้นราคาหมดเลยแล้วคือขายเนี่ยมันก็ได้กำไรน้อยแล้วลูกค้าก็เหมือนกับมีแรงซื้อไม่มากนักอะค่ะเพราะว่าถ้าแพงนักเขาก็ไม่ซื้อใช่ไหมคะคือเราก็ต้องปรับให้มันสมดุลกับการขายแล้วก็ลูกค้าที่มาซื้อให้มันพอไปด้วยกันได้อะค่ะประคองกันไปช่วยเหลือกันนะคะเน้นแบบว่าให้ลูกค้าอยู่ได้เราอยู่ได้อย่างเงี้ยค่ะเน้นขายถูกขายจำนวนเยอะค่ะแล้วก็ลูกค้าซื้อก็ถูกแล้วประทานแล้วแบบบางคนทำงานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาทานได้ก็ไม่ถูกไม่แพงอะค่ะทีเนี้ยค่ะในยุคแบบเนี้ยเหมือนคนจะหันมาบริโภคแกงถุงมาขึ้นยอดขายนี่เป็นยังไงบ้างคะยอดขายก็เพิ่มขึ้นคือว่าเราอะขายไม่แพงใช่ไหมคะขายถูกเราเน้นขายจำนวนเยอะๆอะค่ะมันก็จะพอมีกำไรบ้างนิดหน่อยเศรษฐกิจแบบนี้คนไม่ซื้อกับข้าวทำเองค่ะเงินร้อยนึงเนี่ยแทบจะซื้ออะไรไม่ได้เลยทำกับข้าวอย่างนึงก็ยังไม่ได้คนก็จะมาหันมาซื้อแกงถุงอะค่ะร้อยนึงได้2อย่าง3อย่างเลยอะค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็คือซื้อไปนี่รับประทานนี่เช้ากลางวันเย็นเลยใช่ค่ะบางคนก็ซื้อแกง2ถุงทานตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยใช่ค่ะบางทีครอบครัวนึงอะร้อยนึงก็ทานอิ่มนะคะตอนนี้กำไรลดลงไหมคะถ้าถามตรงๆลดลงค่ะลดลงแน่นอนเพราะว่าของเนี่ยแพงขึ้นทุกๆวันเลยค่ะเราก็ต้องแบกรับภาระตรงนี้แต่ก็เราก็ยังไม่อยากขึ้นราคานะคะเพราะว่ากลัวแบบคนทานก็เดือดร้อนเหมือนกันนะคะหรือว่ามันขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้เราจะทำยังไงอ่ะถ้าขึ้นไปเรื่อยๆเราก็ต้องขึ้นแต่ว่าก็จะขึ้นไม่แพงค่ะ5บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยๆกันนะคะในจุดไหนที่เราคิดว่าเราต้องขึ้นโอ้ตอนนี้ไก่ก็โลละ100หมูก็เกือบ200แล้วนะคะก็ถ้ายังเป็นอย่างนี้เรื่อยๆแล้วขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้อีกประมาณเดือน2เดือนเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันค่ะก็ต้องขึ้นนะคะเพื่อความอยู่รอดของเราด้วยอ่ะค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม